ศรีสะเกษครับผ่านหน้าบิ๊กซีไปขุกขันตรงไปอุบลเข้าเมืองสะพานขาวครับก็ถ่ายเดือนกรกฎาคมนะครับ2560ตรงไปสวนสัตว์ศรีสะเกษขวาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ขวาเส้น221ถนนตัดข้างหน้าถนนกสิกรรมมีต้นสักนะครับสูงใหญ่อยู่หลายต้นเลยตรงนี้ไฟแดงอยู่ครับซอยก็เป็นศาลจังหวัดนะครับแล้วก็สารกลางจังหวัดศรีสะเกษป่าใหญ่มากครับตรงนี้มีต้นโพใหญ่น่าจะเป็นศาลหลักเมืองครับศาลหลักเมืองศรีสะเกษครับไฟแดงอีกรอบนึงถนนเทพาจุดที่ถนนเทพานะครับศรีสะเกษอันนี้เป็นเส้นผ่านกลางเมืองก็เดือนกรกฎาคมนะครับ2560 2017นะฮะห
ายคนอาจจะเคยผ่านศรีสะเกษครับแต่ว่าไปเส้นเลี่ยงไม่ได้มาเส้นนี้นะครับโอ้คนเยอะเลยครับเนี่ยจนช่วงเข้าพรรษาพอดีครับคนกลับมาบ้านมามีงานบุญมีอะไรต่ออะไรมากมายนะครับนี่ครับตรงไปก็จังหวัดอุบลโรงเรียนสารพัดช่างศรีสะเกษครับสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษครับจริงๆผมตัดสินใจผิดนะเพราะเส้นนี้เนี่ยไฟแดงเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับก็ได้ถ่ายรูปเมืองนะเดี๋ยวเลี้ยวขวาครับไปอุบลตรงไปก็มอชพัดศรีสะเกษ 2.3 กิโลครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอยางชุมน้อยนะครับเส้น221นะครับกันทรลักษณ์อุบลนะครับ226เก็บบรรยากาศมาครับศรีสะเกษพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องเช็คแล้วว่าตอนนี้อยู่ถึงตรงจุดไหนข้างหน้ามันมีเส้นทางรถไฟเส้นใกล้ๆตรงตลาดรถไฟครับวิจิตรนครเขาปีป้ายเลี้ยวซ้ายไปอุบลนะนี่ๆเลี้ยวซ้ายไปอุบลแยกหน้าเขาบอกไว้ครับกำลังจอกไปทางอุบลนะไปจากอุบลอ๋อเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้เลยแยกหน้ารถหนาแน่นเราเชื่อป้ายครับไปอยู่ที่ป่าม่วงตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองอันนี้เป็นเลียบทางรถไฟโอ้ต้นไม้สวยมากครับแถวอีสานนี่ต้นไม้เยอะนะครับอ
ต่อมาทางลึกลับบ้างออกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อนกาแฟคลิปอย่างนี้ไม่มีคนทำนะครับผมก็เลยทำมานะฮะหวังว่าคนเป็นประโยชน์สำหรับใครที่มาเที่ยวศรีสะเกษหรือมาธุระมาทำอะไรเดี๋ยวเราตรงไปนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปกันทรลักษณ์ไปสุรินทร์นะครับศรีสะเกษมี2อำเภอนี่อย่าหลงกันนะฮะกันทรลักษณ์กับกันทรลมนะครับเคยมีคนหลงกันมาแล้วแล้วก็อยู่กันคนละทิศคนละทางครับผมนี่เราก็มุ่งหน้าไปทางอุบลนะกันทราลมแล้วก็อุบลครับพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube กับ FWDL THI ครับอย่าลืมช่วยกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ